คือเราไม่เคยคิดประเด็นว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเลยเต้โอเคเราแค่คิดว่าไอชอบคนนี้ว่าอาจจะทำคนนี้ว่ะ it's the truth ก็จริงเบเกอรี่ไม่เคยเลยแบบไอว่านี่ไม่เคยเลยแค่ I like this โอชอบพี่โอว่ะ Who the fuck can sing like thatย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยมีคนบอกว่าการเกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินมันเป็นกำไรต่อชีวิตมันทำให้เราเริ่มต้นอย่างได้เปรียบอันนี้จริงไหมฮะจริงดีครับจริงๆอยู่แล้วถ้าเกิดเราเกิดมาเรียกว่ามีฐานะแล้วกันนะเรียกว่ามีมันได้การศึกษาที่ดีกว่ามีเงินมากกว่ามี opportunity ผมกลับมาเมืองไทยตอนที่เจอเต้ใหม่ๆอ่ะก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีชื่อคุณแม่เป็นคนเปิดประตูให้เราสวัสดีครับผมสุกี้ลูกคุณครับใช่ไหมแต่เดินเข้าไปในประตูแล้วอ่ะเราต้องพิสูจน์ตัวเราเองละ you know ตอนนั้นอันนี้ตลกตอนนั้นลูกชายผมเริ่มโตดีโน่เนี่ยเนี่ยจะดิโนจะไปเรียนผมก็บอกดิโนใช่ดิโนคือตอนพ่อกลับมาเมืองไทยมาพ่อก็แบบก็เนี่ยลูกชายคุณกำมาลาลูกชายคุณกำมาลาลูกชายจนเราก็ต้องสร้างตัวเองจนกว่าเราจะเป็นสุกี้ดิโนตอบว่าอะไรวะแต่วันนี้พ่อเป็นพี่ชายน้อยวงพรุ่งพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เออจริงวะแล้วคุณตอบลูกว่ายังไงพี่ชายที่ยิ่งดีเคยโดนทักว่าเป็นพ่อของพี่อ่ะคือตอนที่ผมมีลูกชาย2คนครับดิโน่26แล้วครับไอ้ตัวเล็กไอ้คาย3ขวบไม่รู้เรื่องเลยดิโน่ค่อนข้างผมไม่ค่อยเป็นห่วงละเขารอดละครับแต่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยผมพูดกับภรรยาตลอดเวลาว่า I need to ground him ต้องภาษาไทยผมพูดไม่เป็น grounded เขาเรียกว่า grounded คือไม่ใช่ติดดินนะฮะแต่แบบรู้ว่าอะไรคือเลี้ยงอย่างมีระเบียบวินัยให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรอะครับ okay. ผมว่าสำคัญมากครับ grounded โอเคคือถ้าที่เวลาได้ยินจากในหนังนี่ grounded มักจะถูกแปลว่าจำกัดพื้นที่โดนลงโทษแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันมากกว่านั้นรู้ผิดถูกโอเครู้ว่าอะไรคือรู้ตัวตนรู้ว่าเขาคือใครรู้ว่าควรจะทรีตคนอื่นอย่างไรจริงๆมันคือนิยามของการเป็นพ่อแม่ทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเรามีอายุมากขึ้นผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนมันก็ไม่รู้ห่าแบบคือไม่รู้จริงๆแต่คือไม่รู้จนผมงงอ่ะคือผมหรือเขารู้ในเรื่องอื่นที่เขาไม่ถูกสั่งสอนมาฮะผมเอาง่ายๆผมเจอประจำมาที่ยิมอ่ะกราวเด็กคือคำว่าสั่งสอนนั่นแหละคือสมมติผมเล่นกล้ามอยู่อ่ะแล้วผมยังไม่เสร็จแล้วเขาไปหยิบเลยอ่ะผมด่ามาหลายคนแล้วแล้วผมก็แบบว่าผมโกรธผมจะพูดภาษาอังกฤษผมก็แบบ What are you doing แล้วเขาก็งงๆนะเขาเข้าใจว่าทำได้มีคนนึงแบบไม่กลับมาเลยของผมไปอ่ะผมแบบ What the hell are you doing แล้วมันก็เออผมนึกว่าพี่รู้ไม่รู้ได้ยังไงกูใช้อยู่กูกำลังยกอยู่มือไม่รู้ได้ยังไงไอ้บ้าโอเค It's weird ใช่ไหมครับแต่ว่าทางที่เรายังไม่ถูกสั่งสอนมาวะยังไม่รู้ผมสังเกตว่ามันสมัยก่อนไม่เป็นนะครับเต้สุกี้เคยพูดเอาไว้ในบทสัมภาษณ์หนึ่งว่ามนุษย์เราต้องมี passion is important for your soul อธิบายประโยคนี้เพิ่มเติมผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งผมเอ๊ะ passion ภาษาไทยไม่มีว่ะจริงด้วยว่ะแล้วเขาบอกถ้าเกิดอยู่กูก็จะมันบอกว่าความหลงใหลผมไม่ใช่ passion is more than that passion มันลึกอ่ะแล้วก็สมมติผมมีแพชชั่นกับดนตรีตอนที่ผมออกจากวงการเพลงใหม่ๆนี่ผมชิบหายนะ you know มันไม่รู้จักมันช่วยผลักดันให้เราทุ่มเทกับมันใช่ทำแล้วก็เลยทำให้มันเราทำสิ่งนั้นได้ดีได้ดีแล้วว่าเราอยากจะไปกับมันใช่ไหมแล้วก็แล้วทั้งชีวิตผมนี่ผมจะนำด้วย passion ผมไม่ได้อยากจะทำค่ายเพลงนะผมอยากจะทำเพลงแล้วมันก็จะ lead to business ใช่ไหมมัน passion เราจะเป็นเมื่อไรผมนำด้วยธุรกิจมันไ
มันไม่เวิร์กอ่ะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่สำหรับไม่เหมาะกับคุณมัน it doesn't work แต่ในขณะเดียวกันสุกี้บอกว่าในช่วงแรกของการทำงานคือช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองให้พ้นจากเงาของความเป็นสุโกศลช่วงแรกเพราะว่าคือตั้งแต่เราเด็กโอ้เดี๋ยววันนี้ยูก็ไปทำโรงแรมเดี๋ยวคือได้ยินโตมากับตรงนั้นใช่ไหม and ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็ก I think it's normal เด็กวัยนั้นมันจะ nothing ไม่มีอะไรกับครอบครัวเลยนะแค่เราเด็กแล้วเราก็อยากเราก็ต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองเราต้องออกไปพิสูจน์ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราก็ไม่อยากจะเป็น shadow ใครเหมือนกับลูกคนดังอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับจูเลียนเลนนันชอนเลนนันลูกบ๊อบดีลันสาหัสเหมือนกันนะมันต้องเรียนรู้หลายอย่างผมว่ามันผมจำได้สัมภาษณ์อันแรกเลยที่ผมสัมภาษณ์กลับมาเมืองไทยจำได้เลยเราเกิดมาโชคดีมากเลยเราได้ทำเพลงคุณแม่สนับสนุนแต่ตอนไอ้คนเขียนออกมารวยทำอะไรก็ได้ผมโทรไปด่าเลยอะแล้วผมจำแล้วว่าผมจำไม่ได้ผมไปออฟฟิศผม I can't remember เดี๋ยวนี้ไม่แคร์แล้วตลกอะเยอะเนาะแล้วผมจำได้ผมไปกินข้าวกับพวกโปรดิวเซอร์พวกแกรมมี่น่าจะเป็นพวกแกรมมี่นานแล้วแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ไอ้คนหนึ่งมันคงกวนตีนผมอะครับผมจำได้ผมยาวๆจำไม่ได้ใครแล้วเขาก็เกิดอ๋อก็เนี่ยสุกี้ทำได้ไงมีตังผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยแปลว่าอะไรวะผมก็เลยแบบเย้ทำได้แล้วยังไงอะแบบตบทีนึงใช่ป่ะมันผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดออกมาทำไมอ่ะแต่ว่าผมเข้าใจบางทีในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยมันมีเส้นบางๆระหว่างการพูดแบบหยอกเล่นกับอ๋อนั้นไม่หยอกเลยผมจำหน้าได้เอาจริงเลยใช่ไหมใช่ผมจำผมเป็นคนอ่านคนไม่ค่อยผิด okay. ผมจำสีหน้าได้แล้วผมก็แบบ What are you talking aboutแพชชั่นแรกที่สุกี้เจอน่าจะเป็นเรื่องกีตาร์การเล่นกีตาร์เขาเจอตั้งแต่เด็กมากเลยตั้งแต่เด็กเลย11ขวบอะไรประมาณนี้มันเริ่มต้นยังไงจำได้เป๊ะเลย Walkman เพิ่งออกมาโอเคไอ้หูสีส้มอ่ะสีฟ้าจำได้ฟ้าส้มไปฮ่องกงครับแล้วก็เดินไปคนเดียวเดินในมอแล้วก็เดินผ่านร้านแผ่นเสียงแล้วก็ได้ยินไม่ใช่ Highway to Hell ก็ Back in Black โอเค AC/DC จำไม่ได้เพลงไหนโอเคแล้วก็แบบ What the fuck is that แบบแล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้าน What is เพลงนั้นเพลงเดียวเลยกลับมาถึงบ้านบอกคุณแม่อยากได้กีตาร์ไฟฟ้าสมัยนั้นคุณนุภาพสวรรค์ตรัสอ๋อโหตอนนู้นทำงานให้คุณแม่อ๋อครับแล้วคุณนุภาพเป็นคนพาผมไปซื้อกีตาร์ที่วงนครเกษมโอเค Ibanez Iceman คือเพลงนั้นเพลงเดียวเลยที่ทำให้ผมแบบอยากจะมาเล่นตอนนั้นนี่คือความฝันนี่คือจะเอาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ชอบเล่นความผมเป็นคนที่โชคดีมากเพราะความฝันผมมันเป็นจริงอ่ะตอนเด็กอยากเป็นร็อกสตาร์มันแม่งได้เป็นคือ amazing ใช่ไหมเต้นไอดินแล้วพูดตรงๆนะลึกๆข้างในแล้วก็คงต้องไปทำงานให้แม่แหละวันนึงจริงๆๆๆลึกๆๆไม่เคยคิดเลยว่าฝันมันจะเป็นจริงอยากมีห้องอัดดีที่สุดเอามีโอ้ shit มันเลยตอนผมเจอเด็กผมต้อง encourage เขาอะผมต้องบอกให้เขาผมจะไปบอกเขาได้ไงว่าอย่าไปตามความฝันเลยไม่ได้ผมต้อง I have to tell them to know you ตอนผมเจอเด็กเลยนะเด็ก20ต้นๆผมจะบอก you do what you want you have nothing to lose you ไม่มีจะเสียอะไรเพราะอยู่ๆก็ไม่มีอะไรแต่ผมจะพูดต่อนะเฮ้ยแต่28มึงต้องเริ่มมึงจะเริ่มมีอะไรเสียแล้วตอนนั้นต้องเริ่มคิดไปแล้วว่าชีวิตนี่อะไรก็เลยไปเรียนดนตรีเลยอ่ะตอนที่สุกี้ไปเรียนดนตรีที่อเมริกาไปเรียนอะไร music technology ผมไปเรียน music technology มันเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับ engineeringอ๋อโอเคไม่ใช่เรื่องการทำเพลงแต่เป็นเรื่องของการเบื้องหลังเรื่องการมิกซ์เรื่องการโปรดิวซ์อะไรเงี้ยผมอธิบายว่าตอนเด็กๆผมก็เชื่อว่า
จะทำเพลงอ่ะก็ต้องไป LA หรือนิวยอร์กอ่ะคือเราก็ต้องไปอยู่ที่ที่เขาเป็นเมืองหลวงเขาเก่งสุดอ่ะเขาเก่งสุดใช่ไหมครับพูดตรงๆเราอยู่เมืองไทยเราเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปอยู่นู่นโอ้แล้วก็รถตอนผมอยู่เมืองไทยผมก็เก่งสุดสำหรับเด็กอายุ13 14อ่ะคือสมัยนั้นแหลมมอริสันอ่ะสลูนบาร์เล่นอยู่สลูนบาร์ที่พัทยาผมก็ไปแจมตลอดตอนที่คุณอายุ13 13ใช่คุณแจมกับแหลมมอริสันกีตาร์คิงกีตาร์คิงโอเคคิวกีตาร์ไปผมจำได้เลยโซแจมแจมแล้วไม่ยอมลงเวทีสุดลงลงไม่น่าชวนเลยตลกเชียร์ก็อยู่เมืองไทยก็เก่งสุดสำหรับเด็กๆอายุเท่านั้นผมไปอยู่เรียนประจำที่แคนาดาก็เก่งสุดคือประกวดอะไรก็ชนะเราก็นึกว่าเราเก่งอะไปอยู่นิวยอร์กปีแรกเวสต์วิลเลจมีแจมเซสชั่นแม่กูห่วยสุดโอ้เขาเก่งกว่าเราผมจำได้เหรอแบกกีตาร์กลับบ้านไม่จำไม่ได้ว่าร้องไห้ป่ะแต่จำได้เลยว่าแบกกีตาร์คอตกเดินกลับบ้านหมดแพชชั่นเลยไหมฮะหมดไปปิ๊บผมเป็นคนเร็วนะคือปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็หายแต่ผมจำได้ว่าแบบอ๋อแม่ I suck รู้ตัวเลยเท่รู้เขาเก่งกว่าเราเยอะเลยอ่ะคือเขาเก่งกว่าเราเยอะเลยอ่ะยังรู้ตัวเลยอ่ะแล้วผมจำได้ว่าผมจำได้ว่าผมกลับไปบ้านแล้วผมก็เชิดแล้วเราจะอยู่วงการเพลงยังไงวันนี้เราไม่เก่งอ่ะผมก็เลยแบบโอเคไปหลุมเบื้องหลังแล้วกันไปทำ engineering ก็เลยไปเรียนในตัว music technology การที่สุกี้เรียนเรื่องเหล่านี้มาแล้วกลับมาทำงานที่วงการเพลงเมืองไทยจริงๆมันเห็นข้อแตกต่างอะไรบ้างกับสิ่งเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนได้ไปเรียนมิวสิกเทคโนโลยีในสถาบันแบบนั้นแบบสุกี้อ่ะผมว่าการเรียนอ่ะมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยแต่ที่แตกต่างคือประสบการณ์โอเค you're not gonna get the same experience you know ผมคุยกับเด็กครับผมก็บอกเขาว่าอยู่ไปอยู่เมืองนอก it's the ประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีทางได้อยู่ประเทศไทยบ้านเรามันไม่ใช่มันไม่ค่อยมืออาชีพกันนะบ้านเรามันดีพอแล้วเต็ดก็รู้ผมว่าเต็ดเห็นด้วยกับผมดีพอแล้วดีพอแล้วมันไม่ professional วินัยแล้วต้องยอมรับฝรั่งเขาดีกว่าเราญี่ปุ่นดีมากจริงนะ professionalism บ้านเรามันไม่เป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการวัฒนธรรมไม่ใช่ว่าการเรียนในเรื่องมิวสิกอินดัสทรีเรามันสอนน้อยไปผมว่าวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอันนี้ส่วนตัวนะคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ผมกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเพลงไทยมันเป๊ะเกินไปอ่ะเขาเรียกว่า over quantize แต่รู้ใช่ไหม over produce over quantize มันเป๊ะจนมันไม่ sound music มันเป็นหุ่นยนต์ปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังเป็นอยู่แล้วผมก็วันก่อนผมเล่นดนตรีคนหนึ่งเทคนิคได้หมดเลยนะแล้วแต่ผมก็แบบมันไม่ผ่านอ่ะมันไม่ผ่านอ่ะแล้วผมจะอธิบายเขายังไงดีแล้วตรงๆแม่งแล้วกันเขาเจ็บก็เจ็บช่วยไม่ได้ผมบอกเขาว่าเต็มจะเข้าใจอยู่เคยดูวิดีโอ YouTube วิธีสอนเล่นเพลงนี้มั้ยเคยเต้เคยไปดูมั้ยใช่ครับนาทีแรกเขาจะเล่นทั้งเพลงใช่มั้ยลึ้มๆๆๆแล้วตอนเขาสอนน่ะเขาจะแบบตึ้งๆให้เราเห็นไงผมบอกเขาอยู่กำลังเล่นแบบนี้อยู่อยู่กำลังเล่นแบบตอนสอนอยู่ไม่ได้เล่นแบบปล่อยตัวเองออกมาแอนผมก็คิดประเด็นนี้มานานแล้วนะมัน is วัฒนธรรมในมุมมองผมเพราะผมก็เรียนโรงเรียนไทยมาแล้วผมจำได้ตอนผมไปเรียนอ่ะมันก็1บวก1ผมโดนตีตลอดเพราะมันทับเส้นอ่ะเท่ากับ Who gives a shit ใช่ป่ะถึงออกมันถูกสอนมาให้อยู่ในกรอบอ่ะทุกคนพูดอยู่นี่หมดนะโรงเรียนไทยสอนให้จำไม่ได้สอนให้คิดยังเนาะไม่ได้บอกว่าหมดใช่ไหมแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นผมเจอมาเองผมเลยกล้าพูดไม่เจอเองไม่กล้าพูดหรอกเจอมาเองอ่ะจำได้เลยยังไงวะทับเส้นอ่ะ and it I think it เกี่ยวแล้วมันก็ transfer ไปถึงดนตรีอ่ะมันจริงครับมันผมกลับมาใหม่ๆผมคุยกับอินจิเนียร์คนหนึ่งอ๋อสแนร์ดรัมต้อง 1.5K ฮะ
ตอนมิกซ์ต้อง 1.5K No ยี่แบบความคิดมาจากไหนอ่ะเขาบอกต่อกันมาแล้วก็จำกันมาวงการเพลงไทยตอนนั้นเป็นยังไงในสายตาของมันอธิบายยังไงดีมันล้าหลัง50ปีหมายความว่ามันหมายว่าไงโอเคเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เต็ดรู้ คนรุ่นเรารู้หมดครับเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราแม่งผมมาคิดถึงผมก็ยังแบบโหแม่งทุเรศว่ะสมัยนั้นเขาไม่เรียกศิลปินว่าศิลปินนะเต็ดเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยผมจำไม่ได้พรีเซนเตอร์ผมแล้วเขาเรียกกันพรีเซนเตอร์จำได้ดิโอเคโอเคเป็นพรีเซนเตอร์เขายังไม่ได้เรียกศิลปินว่าอาร์ติสต์เลยเขาเรียกศิลปินว่าพรีเซนเตอร์เขาเรียกกันตรงๆเลยอ่ะมันโคตรดูถูกเลยนะอยู่เป็นแค่พรีเซนเตอร์โอเคแล้วโปรดิวเซอร์ก็จะทำเพลงให้อยู่ให้ร้องยังไงเขาว่าเรียกว่าอะไรว่าเรียกกันข้างหลังมั้งใช่ไหมว่าแบบแต่ในวงการใช้คำนี้ไม่ผมว่าข้างล่างก็แล้วหน้าวงการก็ใช้คำนี้นะเท่าที่ผมจำได้พรีเซนเตอร์ออฟพรีเซนเตอร์ shit you're a presenter you're not an artist เนื้อก็เขียนให้เสื้อผ้าก็ถูกเบเกอรี่เกิดขึ้นมาเป็นค่ายเพลงเพราะป๊อตบอกผมว่าตอนเด็กๆกันอยู่เลยสุกี้เราไปเสนอค่ายใหญ่นะเขาก็จะเปลี่ยนเพลงเราเปลี่ยนลุคเราให้เราแต่งตัวแบบนี้ให้เราพูดแบบนี้ I'm a fucking presenter man what the fuck นั่นคือสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเต้ก็รู้เต้ก็จริงๆใช่ไหมครับเลยในมุมมองผมมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ that's not musicสมมุติผมเป็นทนายความให้วงการเพลงไทยนิดหนึ่งลองดูสมมุติถ้ามองในมุมที่ว่านักร้องบางคนมีความสามารถในการร้องเพลงเก่งมากแต่เขาแต่งเพลงไม่ได้แต่ว่าโอ้โหแต่ฝีมือในการร้องโคตรเก่งเลยเป็นพวารติอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ต้องการคนที่ทำดนตรีแต่งเพลงให้อย่างนี้โอเคไหมโอเคมันก็จะมีคนแบบวิทนีย์ฮิวสตันเป็น a singer a vocalist not a presenterโอเคก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์อยู่ดีนะแต่สิ่งที่ผมจำได้แล้วสำหรับผมมันคือผิดกฎหมายเลยอ่ะ Who the fuck use a drum machine on a rock song เขาอาจจะต้องการซาวแบบนั้นหรือเปล่าเขาขี้เกียจ เขาไม่ใช่มืออาชีพในมุมมองผมณวันนั้นณวันนี้ผมก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่ถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้นในฐานะ I take my music very seriously ผมแคร์เรื่องดนตรีผมมากแล้วผมเกลียดมากตอนคนไม่ take it they don't take their music seriously I care ในฐานะนักดนตรีมันเหมือนกับนับถือตัวเองหน่อยดิ you know นับถือตัวเองหน่อย you're a musician man you take that seriously you know for me it's important แล้วตอนนู้นก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ 80% อ่ะแต่อยู่ก็น่าอยู่ก็รู้ใช่ไหมใช่เพราะจริงๆแล้ว to be fair ก็คือจริงๆก็มีศิลปินที่เป็นศิลปินอยู่จริงๆแหละตอนนั้นน่ะแต่อาจจะ 20% อาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าวงการไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เขาเวิร์กอ่ะผมพูดนิดนึงไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผมว่าเยอะนะแต่ที่เราเห็นกันตอนนู้นมันเยอะอ่ะผมว่าถ้าจะให้ผมช่วยบาลานซ์ไอเดียในวันนี้หน่อยก็อาจจะเป็นว่าเพราะเราอาจจะยังไม่เห็นไงว่าแล้วมืออาชีพเป็นอย่างไรคือเราทำมาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจว่านี่คือมันนี่คือดีที่สุดแล้วไม่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันเป็นอุตสาหกรรมมันเป็นโรงงานอะซึ่งในอเมริกาไม่มีเหรออุตสาหกรรมยุค 50s ผมบอกแล้วไงล้าหลัง45ปียุคเขาเรียกว่ายุคทินแพนแอลลี่นักเขียนเพลงพอลไซมอนบิลลี่โจเริ่มมาจากทินเป็นสมัยเขาเป็นนักเขียนเพลงนั่งเขียนแล้วก็ส่งไปใช่ยุคทินแพนแอลลี่โอเคมันหมายความว่าไงฮะทินแพนแอลลี่เนี่ยมันเป็นชื่อของซอยอ่ะหรือว่ามันเป็นใช่มันเป็นถนนนึงที่นิวยอร์กแล้วไปเป็นเขาทำเพลงให้พวกนักร้องโอเคนึกออกแล้วคือเป็นถนนที่เต็มไปด้วยบรรดานักแต่งเพลงทั้งหลายไปนั่งทำงานกันที่นั่นผมไม่แน่ใจว่าประวัติศาสตร์ผมถูกก็เปล่าแต่ว่าวงนึงที่เปลี่ยนตรงนี้ก็คือ The Beatles okay. เราจะทำเองเราจะถ้าเธอไม่แน่ใจว่าถูกป่ะนะผมว่า Beatles เป็นวงแรกวงนึงที่เราจะทำเพลงเองหมดใช่เราจะเขียนเพลงเองเราจะอะไรเองอะไรจริงยุคแรกๆ The Beatles ก็ยังเอาเพลงคนอื่นมาเล่นเพื่อให้ดังพวก Rock and Roll อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผมทำงานอยู่ในวงการเพลงไทยในยุคนั้นก็มันมีความแบ่งเป็นแผนก
ผนกเนื้อแผนก produce แผนกศิลปินแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่อิทธิพลที่ก่อให้เกิดระบบแบบนี้มันก็มาจากค่ายเพลงที่ประสบความสำเร็จในยุค 50s เช่นแบบ Motown หรืออาจจะรวมถึงเนี่ยลักษณะแบบทินแทนอะไรแบบทิวานี้ด้วยนะครับหลังจากนั้น ผมไปเห็นคุณอีกทีนึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันเป็นงานเปิดตัวของอะไรสักอย่างนึงแล้วในงานนั้นมีพี่วินิจอยู่ด้วยแล้วเขาก็แนะนำ ผมให้รู้จักคุณ ผมจำไม่ได้เออเนี่ยแต่ว่าวันนั้นเราแค่ทักทายกันนิดหน่อย พี่วินิจแนะนำผมให้รู้จักคุณในฐานะของโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาชื่อเป็นชื่อวงว่า TKO จะเป็นฮิปฮอปวงแรกของเมืองไทย คือตอนนั้นเนี่ยผมก็จริงเมืองไทยยังไม่มีฮิปฮอปเมืองไทยมีเพลงที่มีท่อนแร็ปก่อนหน้านั้นแต่ว่าโอ้ศิลปินที่เรียกตัวเองว่าเป็นฮิปฮอปเลยเนี่ยยังไม่มีมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะการทำงานมันก็อิทธิพลมาจากนิวยอร์กคือผมไม่ไปนิวยอร์กผมก็คงสมัยนั้นเรียกว่าแร็ปนะก็คงไม่ฟังแร็ปอ่ะคงไม่รู้อะไรเกี่ยวบังเอิญไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็ไปคุกคลีอยู่กับตรงนั้นก็เลยได้อิทธิพลจริงๆพื้นฐานผมมันร็อกแต่ผมไม่ได้อิทธิพลแร็ปจากอยู่นิวยอร์กแล้วผมเป็นคนชอบจะทำอะไรใหม่ๆอ่ะอยากจะหาอะไรใหม่ผมนิสัยชอบหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็มาตอนนั้นผมเอ๊ะบ้านเรามันไม่มีตรงนี้ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นคุณเอาวงนี้ไปเสนอหรือเขามาเจอกันตอนแรกผมก็โอเคเราไม่ใช่ฟรอนต์แมนนี่เราก็หาก็ไปเจอพวกนี้มาเนี่ยพวกนี้เขาเล่นชื่อโคลาบอ่ะไอ้สมัยในความมันมีเทคใหญ่ๆอ่ะใช่โคลาบแถวแถวสุขุมวิทหน้าปากซอยทองหล่อ ไปเจอที่โคลาแล้วก็โอเคทำฮิปฮอปกันทำแร็ปกันสมัยนู้นเรียกว่าแร็ปผมในฐานะตอนนั้นผมเป็นดีเจผมตื่นเต้นกับ TKO มากนะด้วยความที่ก็อย่างที่สุกี้ว่าคือมันไม่มีวงการเพลงไทยตอนนั้นไม่มีวงแร็ปแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นคิดว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จโอ้เพราะมันไม่ก็แม่ฝรั่ง3คนเพลงชื่อชักว่าวอะไรมันจะไปสำเร็จได้ยังไงอ่ะเราเป็นเด็กอะฮะใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้เราก็แล้วผมก็สนิทกับพี่สมพงษ์นะเจ้าของคีตาใช่วงนี้ออกในนามคีตาประมาณ10ปีก่อนไปกินข้าวกับพี่สมพงษ์พี่แตงครับพี่แตงจะเป็นมือขวาของพี่จะเป็นมือขวาของพี่สมพงศ์ก็ไปกินข้าวกับพี่สมพงศ์แบบผมก็นั่งคุยกันโอ้พี่แตงพี่สมพงศ์แกกล้านะแม่งทำ TKO ตอนนู้นเลยพี่แตงบอกสู้แกไม่กล้าแกไม่คิดคือตอนนั้นมันเหมือนกับค่ายเพลงแบบกีตาร์นี่คือสามารถออก10ชุดแล้วพลาดไปสัก8ชุดก็ได้ถ้ามี2ชุดที่เวิร์คก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ให้โอกาสผมอ่ะผมซึ่งดีฮะใช่เขาตอนนั้นคือเราเป็นโปรดิวเซอร์เราเป็นเด็กแต่ตั้งแต่ผมเด็กแล้วผมจะมีหัวธุรกิจตลอดผมก็รู้ตัวเอ๊ะมันต้องมีค่ายว่ะเราต้องมีค่ายใหญ่นิดนึงอ่ะมาสนับสนุนเราอ่ะที่ผมจำได้นะผมคิดอยู่ตอนนู้นหลังจาก TKO ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นอีกไม่นานนะก็เกิดค่าย Bakery Music เกิด Modern Dog หลังจากนั้นเราไป TKO ป๊อดจำได้ผมจำไม่ได้เราไปเล่นคอนเสิร์ตผมนึกว่าหน้า World Tradeป๊อดกับทอมไอ้ทอมอ่ะขึ้นมาหาผมเป็นอาร์ตไดมาหาผมแล้วก็แบบอยากให้อยู่เป็นดูไซแบบอยู่เป็นใครวะทั้งที่คุณเพิ่งจะทำ TKO ไปไม่นานเองอ่ะแล้วมันล้มเหลว อะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไปทำให้ Modern Dog และ Bakery Music ด้วยเนี่ยแบบประสบความสำเร็จขนาดนั้นเป็นสารเคมีที่มันร่วมกันที่ลงตัวสำหรับผมมันคือช่วงเวลาที่ดวงดาวมันมา align น่ะภาษาไทยพูดยังไงมาโคจรมาเจอกันมาโคจรมาเจอกันหมดเลยแล้ววันนึงมันก็จะโคจรออกไปแล้วผมว่าความสำเร็จจะเป็นของ Modern Dog หรือว่าของ Bakery เนี่ยมันมา align YouTube ในฐานะสื่อตอนนั้นมันมาเจอกันพร้อมกันหมดเลยแล้วก็จังหวะด้วย Bakery ก็จริงเร็วกว่านั้น2ปีช้ากว่านั้น2ปีไม่เวิร์คนะEverything just came together and ผมว่ามันคือตรงนั้นที่ทำให้มันสำเร็จมันไม่ใช่แค่ผม4คนนะแต่ไอ้ทอมบอสทอมนี่คือคนออกแบบงานอาร์ตทั้งหมดออกแบบเหมือนกับทุกคนมันมาเจอกันอ่ะมันจริงว่ะ It's quite แล้วถ้าเกิดผมผิดบอกผมนะแล้ว
มาถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นอะไรที่เหมือนกับเบเกอรี่นะไม่เหมือนไม่ต้องวงการเพลงนะผมคุยถึงก็จริงทั้งหมดในประเทศไทยอ่ะมัน it's a very weird แบบมาเจอกันพอดีเลยอ่ะแล้วก็ตุ้มจังหวะด้วยจริงครับคือวันนั้นมันไม่ใช่แค่คุณ4คนบอยสุกี้สมเกียรติพี่เอื้องไม่ใช่แค่กับโมเดิร์นด็อกเนี่ยพอคุณพูดถึงทอมเออจริงว่ะถ้าโมเดิร์นด็อกไม่ได้ออกแบบปกแบบนั้น ซึ่งมันไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นมาในวงการเพลง ถ้าวงการสื่อณวันนั้นเนี่ยที่มีคลื่นอย่างฮอตเวฟที่เหมือนกับทุกคนก็ต้องฟังอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเพลงอะไรกำลังมาก็ต้องไปฟังคลื่นนี้ถ้าไม่มี Pirate Radio ของพี่วินิตถ้าไม่มีการ movement ของกระแสเพลงแบบ grunge หรือ Britpop ซึ่งมันเริ่มทำให้คนเริ่มหาวงเล็กๆฟังเด็กมันต้องการอะไรใหม่อ่ะเออก็ต้องให้เครดิตมันคอดีไปหมดเลยเขาชื่ออะไรนะวาสนาคุณวาสนาวิรชาติพรีใช่ครับคือทุกอย่างมันมาเปิดเพลงแบบนี้ให้เราให้เด็กๆยุคนั้นได้รู้จักกันคือผมพูดตลอดเวลาเลยนะผม I'm so happy ผมเกิดมาในยุคผมยุคนี้ผมไม่เอาอะ I'm so happy ที่เราเกิดมาในยุคที่เรามันสนุกอะแต่ตอนนั้นอะทุกอย่างมันสนุกอะตอนนั้นอะเล่าเรื่อง Modern Dog อีกนิดนึงได้ไหมครับคือผมมักจะพูดเสมอว่าวันแรกที่ผมได้แผ่น Modern Dog มาเพลงบุษบามาเนี่ยแล้วเริ่มเปิดไปเนี่ยครั้งแรกที่อินโทรบุษบามันดังขึ้นในวิทยุในบ้านเราเนี่ยวงการเพลงไทยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือเราไม่เคยเจอนักร้องหน้าตาแบบนี้แล้วเต้นแต่งตัวแบบนี้เต้นแบบนี้ซาวกีตาร์แบบนี้แล้วมันทำให้วัยรุ่นชื่นชมกันมากขนาดนี้เมื่อก่อนณวันที่คุณเริ่มทำอัลบั้มนี้กันนั่งอยู่ในห้องอัดกันเนี่ยคุณเห็นสิ่งนี้เลยไหมว่าโอ้มันใช่แน่ๆเลยว่ะหรือคุณคิดว่าแบบเอ้ยลองดูหน่อยไหมอาจจะเวิร์กก็ได้นะความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงความรู้สึกก็แบบที่ผมความรู้สึกตอนนั้นคือจะทำอ่ะไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนโลกไม่ได้คิดอะไรแค่โหได้ทำนี้ก็โชคดีแล้วอ่ะตอนนู้นน่ะได้ fuck I get to do music for a living that's amazing ไม่เคยใช่ไหมแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้คิดวันที่ mix modern dog เสร็จครับผมนั่งอยู่กับนั่งหลังชนกระแพงหลังของห้องอัดนั่งอยู่กับป๊อตจำได้นั่งอยู่บนพื้นอ่ะแล้วป๊อตถามว่าสุกี้ยูว่ามันจะขายได้สักกี่ตลับอ่ะตอนนั้นซีเปียเกียรติตุ๊ดผมก็บอกป๊อตว่าก็ซีเปียมันได้ประมาณ 30,000 ก็น่าประมาณ 3-40,000 น่าจะประมาณเท่านั้นนะป๊อตผมจำได้คือแม่สมัยนั้นสนุกว่ะโคตรสนุกเลย you know why แล้วสมัยนี้มันไม่มีอ่ะแต่มันออกมาเซปเทมเบอร์โอเคผมจำได้รถสมัยนั้นตอนทัวร์ผมจะไปเองผมจะไปทำซาวน์เองอ่ะโอเคก็ไปเดือน50คน100คนคือคนดูค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ผมจำได้ไปเล่นที่ NASA คนดูทำอย่างนี้เขารอเต้นอยู่หรือเอาอะไรมาวะเนี่ยจำได้เอ๊ะมันเฮ้เอ๊ะมันค่อยๆนะแล้วก็จนมันเราจัด MBK ได้ผมจำคำพูดเมทีได้ตอนนู้นนะเนี่ยสุกี้ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะโค่นใหม่เจริญบุรีได้เดี๋ยวหมายถึงว่าอันดับเพลงในชาร์ตของยูแหละ I just remember that สวาสแซนเพลงของใหม่เจริญบุรีแค่จำได้แค่นั้นอะเมทีเป็นคนอย่างนี้เหรอวะแล้วก็ไม่คำนี้หมายความอะไรเข้าใจก็บุษบามันก็มาแล้วบุษบามันก็เริ่มว้าวจริงโอ้แล้วยูนิปอร์ตก็ป๊อตอ่ะใช่ไหมเฮ้ยแต่มันเก่งจริงๆนะเพราะวันก่อนใครส่งบุษมาเล่นเจ็ดสีคอนเสิร์ตมาให้ผมดูแล้วผมก็นั่งดูผมก็แบบโอ้ยป๊อตอยู่แซงคนหนึ่งเขาหมดเลยอ่ะคนหนึ่งเขาเทียบอยู่แต่วันนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆเทียบอยู่ไม่ติดมันมาจากเช่นนั้นจริงมันมาจากข้างในอ่ะแล้วก็มีก่อนแหละมาปบหัวสุดท้ายเลยอ่ะเพราะก่อนมันทำให้ไม่ว่าคุณจะชอบสิ่งที่บุษบาเป็นหรือไม่ก็ตามก่อนนี้มันเป็นเพลงที่ใครก็ต้องชอบอ่ะถูกต้องหมดทุกข้อแต่ผมจำได้ว่าเราอยู่ในห้องอัดกันแล้วเราไม่มีเพลงช้าแล้วก็ตลาดไทยชอบเพลงช้านี่สุกี้เริ่มเรียนรู้แล้ว แล้วก็วันหนึ่งพลายมาห้องอัด
ผมปฐมพรเอากีตาร์ปลงผมก็นั่งนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมั้งแบบเฮ้ยเพลงอะไรวะสู่ๆไอ้ขอได้ไหมเออเอาไปเลยไม่ค่อยชอบเออคือง่ายๆอย่างนั้นเลยอ่ะมอนดอกก็เอาไปทำมันดีมากแล้วก็หัวมาร์เก็ตติ้งของผมนะถ้าเกิดเต้นไปฟังชุดนั้นน่ะครับเสียงร้องกับดนตรีจะเท่ากันใช่ครับแต่ว่าก่อนน่ะเสียงร้องจะโดดขึ้นมาคือผมตั้งใจผมตั้งใจให้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าเบเกอรี่มันสำเร็จด้วยเราเป็นนักดนตรีแต่เราเป็นนักดนตรีที่เข้าใจมาร์เก็ตติ้งด้วยอ่ะผมก็ว่าเราพอเข้าใจมาร์เก็ตติ้งว่ามันต้องเอ๊ยยังไงอะไรยังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ถึงแล้วมันก็ประสบความสำเร็จจริงๆจากที่เดาไว้ว่ามันจะขายได้ 40,000 ตลับ 30,000 ตลับเอาเข้าจริงๆแล้วประมาณ 600,000 ถ้าเกิดจำถูกต้อง 600,000 ซึ่งมันแบบสำหรับวงแบบนี้ตอนนั้นมันณวันนั้นนี่การขายได้ 600,000 ตลับนี่มันรายได้มหาศาลเลยสำหรับพวกเราเด็กๆตอนนั้นก็มหาศาลก็ทำให้ฮึกเหิมขึ้นไหมฮะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วว่าต่อไปนี้เราซัดเต็ม no มันคือมันเราไม่ตอนนู้นมันไม่เคยเป็นธุรกิจเลยอ่ะแต่มันแค่จะทำอ่ะชอบพิสูจน์คนผิดโอเคโอเคชอบแบบอ๋อบอกว่าทำไม่ได้ใช่ไหมแต่นิสัยผมอ่ะเออมากูจะทำให้ดูแต่ไม่เคยไม่ค่อยไม่ได้แคร์เรื่องต่างตอนนู้นนะแค่เด็กอ่ะ24อ่ะซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญนะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ attitude แบบนี้มันเลยทำให้เบเกอรี่ผลิตงานแบบที่เบเกอรี่ทำในช่วงนั้นใช่ no you have to be kid to do that you have to ไม่คิดไม่ได้คิดเชิงธุรกิจเลยอ่ะมันผมจำได้ตอนนั้นมีคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่าใหญ่เขาวิเคราะห์พวกอยู่อะไรมันไม่มีอะไรให้วิเคราะห์นั่งงงกันจริงๆ it's the truth คือเรื่องจริงแต่ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เลยมันไม่ได้คิดไม่มีเลยครับโหใช่ป่ะด็อกชุดแรก3เพลงเขียนวันเดียวอ่ะอ๋อเหรอฮะตอนร้องไม่ได้ไปดื่มเหล้ากันที่ Hard Rock Cafe กลับมาแล้วค่อยร้องจำได้เสียงที่เราได้ยินในอัลบั้ม Modern Dog ชุดแรกนั้นคือเป็นเสียงที่มีแอลกอฮอล์เจือปนอยู่นิดนึง แล้วก็มีเพลงนี้ที่ใช้เดโมก็คือเพลงหมดเวลาเพราะว่าตอนร้องจริงเนี่ยบอสร้องไม่ได้ดีเท่าถึงว่าถึงตอนที่อันนั้นคือเดโมถึงว่าแล้วมีเพี้ยนอยู่โน้ตนึงจำได้ถึงวันนี้ใช่ใช่ใช่ผมไม่เอาเนี่ยOh, that's the point of เพลงที่ผมชอบมากเลยใช่ and that's my point of not ที่ผมแบบ doesn't matter ถ้าเกิดมันมาจากใช่ไหมมัน flow ออกมาถ้าให้มองย้อนกลับไปวันนั้นวันที่เริ่มต้นเบเกอรี่ยุคแรกสุกี้ชอบอะไรในตัวสุกี้วันนั้นมากที่สุดกล้าทำกล้าไม่กลัวอะไรเลยอะความกล้าคือลุยทำอ่ะคือถึงวันนี้ผมเจอเด็ก I always tell them the same thing you ชกไปเรื่อยๆ แล้วมันจะมีอะไรเกิดมาผมไม่เคยเจอคน active แล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากอยู่โง่ชิบหายเลยนะมันต้องได้อะไรแต่อยู่ต้องชกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาเองอ่ะเอาช่วงแรกอีกนิดหนึ่งฮะเพราะว่าการพบโมเดิร์นด็อกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากละครับต่อมาพบโจอี้บอยอีกซึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยคือ you know มันเบเกอรี่ 90% นี่คือเพื่อนของ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 หมดเลยทั้งค่ายเลยโจอี้เป็นเพื่อนของน้องชายบอยเจอโจอี้บอยวันแรกเป็นยังไงผมเจอมันแถวแพทพงว่ะครับผมก็เด็กมันก็เด็กแต่ผมจำอะไรไม่มันซนนะไอ้นี่มันซนปัจจุบันมันก็ซนอ่ะก็จริงมันซนไม่อยู่อ่ะไอ้เนี่ยจำได้ว่ามันซนอ่ะเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ต้นอ่ะมันผมมองมันเป็นเด็กซนอ่ะคุณทำ TKO เป็นวงรับวงแรกนะฮะในยุคนั้นเรียกวงรับเนี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรทำให้มั่นใจว่าโจอี้บอยเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จคือเราไม่เคยคิดประเด็นว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเลยเต้น okay. เราแค่คิดว่าไอชอบคนนี้ว่าอาจจะทำคนนี้ว่ะ it's the truth ก็จริงเบเกอรี่ไม่เคยเลยแบบไอว่านี่ไม่เคยเลยแค่ I like this โอชอบพี่โอว่ะ who the fuck can sing like that พี่โอเล่นกีตาร์เก่งใครที่เป็นมือกีตาร์จะรู้ว่าพี่โอใครไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจ
มันชอบมันเราเอาความชอบแล้วไม่ได้เอาความขายได้ไม่ได้แต่ผมจำได้ว่า สมัยนั้นตอนผมมิกซ์เพลงโจ้สมมุติมิกซ์เสียงร้องอ่ะแล้วผมต้องไปโซโล่ฟังแต่เสียงโจ้ผมหัวเราะไม่หยุดเลยอ่ะแล้วคุณชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันตลกมากอ่ะบุเรงบุเรงบุเรงมันพูดอะไรของมันวะแบ็คพอแล้วมันก็ภาษาของผมหัวเราะมันตลกมากโจ้ผมหัวเราะไม่หยุดอ่ะแต่ว่าจริงๆคุณไม่เก็ตใช่ป่ะว่าบางอย่างสิ่งที่โจ้ใส่เข้าไปอ่ะมันซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมไทยเก่าพอเก็ตนิดนึงพอเรื่องวัฒนธรรมนี่ผมรู้ตั้งแต่มอนดอกแล้วแบบที่ผมพูดผมว่าเหตุผลหนึ่งที่เราสำเร็จเพราะเราเป็นนักดนตรีเราเก่งเรื่องนั้นแต่เราไม่โง่อ่ะเพราะฉลาดจะตายหาแล้วผมจำได้ชุดหนึ่งอ่ะมันก็คือกรันช์นั่นแหละใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ดนตรีไทยหรอกมันก็คือกรันช์นั่นแหละแต่เนื้อหาของป๊อดอ่ะมานีบุษบากะลาแม่งโคตรไทยเลยอ่ะเอาสมพรมไทยเอาชุดนักเรียนไทยเอาไอ้ทอม smart kids อันนี้คิดมานะผมจริงๆมันมีคำถามที่จะถามว่าแบบเบเกอรี่มันต่างจากแกรมมี่อาร์เอสคีตาในยุคนั้นได้ยังไงอย่างไรเนี่ยเท่าที่ฟังตอนนี้มันคำตอบมันน่าจะอยู่แถวๆนี้มันคือการผสมผสานกันของสิ่งที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้แล้วก็ทำโดยจะใช้คำว่าอะไรดีคือไม่ได้วางแผนอะทำเพราะว่า passion. มันอยากทำ passion กลับมาที่คำว่า passion นั่นเอง it was pure passion 3ปีแรกนะ 3-4 ปีแรกนี่ passion ล้วนเลยถึงวันนั้นเนี่ยช่วงที่คุณประสบความสำเร็จละโอ้โหคุณเจอแบบ Modern Dog Joey Boy Boy Go ทำให้คำว่า R&B เนี่ยอยู่กับคือคำว่า R&B กับเพลงไทยอยู่ด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเพราะ Boy Go เลยนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมา Yoki Playboy อะไรต่างๆนานาณวันนั้นเนี่ยคุณจากที่คุณเคยบอกว่าคุณจะพิสูจน์ตัวเองให้พ้นร่มเงาของความเป็นสุโกศลถึงตอนนั้นคิดว่าพ้นหรือยังตอนนั้นคิดว่าเก่งมั่นใจสูงสุดแย่ ก็มันใช่ป่ะก็ดูผมจำได้ตอนนั้นผมสัมภาษณ์กับบิลบอร์ดแมกกาซีนแล้วเขาก็พูดว่าไอ้ฝรั่งจำชื่อไม่ได้มันก็พูดว่าเนี่ยตอนแรกไอ้ก็คิดว่าพวกยูฟลุกนะเขาพูดอย่างนั้นเลยเฮ้ยตอนหลังจากมอนดอกยูมีโจวี่ยูมีบอยยูมีแม่งไม่ฟลุกว่ะมันเริ่มมีyou know คือมันประสบความสำเร็จต่อเนื่องแล้วก็มันไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีเดียวกันด้วยดนตรีก็หลากแนวแต่ถูกต้องหมดเลยแล้วก็มีจุดร่วมกันตรงที่มันใหม่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านยุคนั้นมามันเข้าสู่ยุคที่วิกฤตมาต้มยำกุ้งมาพอดีเลยครับตอนนี้ก็หนังเปลี่ยนละครับเราช่วงฝ่าวิกฤตให้ฟังมันแย่ลงขนาดไหนครับโอ้ god มากคนชอบสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมเบเกอรี่จะไปไม่รอดได้ไงแล้วผมแบบโอ้ยง่ายมากเลยก็เก็บตังค์จากออนป้าไม่ได้โอเคเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายก็เรามีจมูกเดียวหายใจอ่ะโอเคถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บมันก็โอเคคือเราทำเทปนะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะโตไม่ทันก็คือเมื่อทำมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มันส่งแบบเป็นสตรีมมิ่งเลยนะครับแต่ว่าแต่ก่อนคือมันต้องปั๊มออกมาเป็นคัสเซ็ตเป็นซีดีแล้วก็เอาไปให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเอาไปวางขายคนจ่ายตังค์เนี่ยจ่ายไปที่บริษัทนั้นไม่ได้จ่ายให้เราแล้วบริษัทนั้นน่ะจึงรวบรวมเงินมาให้เราใช่แต่ถ้าเกิดบริษัทนั้นธุรกิจมีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเริ่มจากร้านค้าไม่มีตังค์ให้หรืออะไรก็ตามมันก็มาเป็นทอดๆเราก็จะไม่ได้เงินซึ่งตอนนั้นก็คือไม่ได้เงินไม่ได้เงินแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วมันยังขายดีอยู่หรือเปล่าครับมันยังประสบความสำเร็จอยู่ไหมในแง่ no มันหายไปเลยโอเคแล้วเราก็ไม่มีเงินมาทำงานด้วยไงแต่ตอนนู้นนะใช่ไหมมันถูกบีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแย่สุดเราหนี้สิน80ล้านการมีหนี้สิน80ล้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันเอาเงินไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นคือทำว่าติดตังคนดิฮะติดตังนู่นติดตังนู่นตอนนั้นทุกคนมีปัญหาหมดอ่ะออนป้าก็มีความคนแบบอันนึงที่เราช่วยนะผมจำได้ก็คืองั้นคุณปั๊มเทพให้เราแต่เราไม่จ่ายกูได้เอามาแลกกันผมจำได้
ก็เลยเราก็ไม่เป็นด้วยแหละแต่ก็เด็กเด็กเด็กด้วยแหละใช่ไหมครับมีวิกฤตเอาเสือไปทำหนังสืออีก คุณพ่อด่าผมชิบหายเลย What's wrong with you baby ช่วงนั้นทำ cash มันก็9-7 9-8 9-9 3-4 ปีอะ you know ครับแล้วเป็นตอนนั้นคือ survival อย่างเดียวตอนนั้นแฟนเพลงจะบ่นว่าออกลุมฮิตเยอะจังเพราะว่ามันเป็นคือมันคือการไม่ต้องลงทุนเพิ่มรอบเงินเข้ามามันต้องเอาของเก่ามารวมฮิตรวมจนโอ้ไม่รู้จะยังไงวะเนี่ยรวมกันไปรวมกันมารวมกันไปรวมกันมาปุ๊บมันคือ survival แย่สุดของวันนั้นนี่มันคืออารมณ์ประมาณไหนวันที่แบบโหธุรกิจเบเกอรี่แย่สุดเลยเนี่ยแย่สุดคือช่วงประมาณ3เดือนที่ผมบอยสังเกตเอาเครดิตการ์ดมาหมุนกันสู่เอาเงินออกมาเอาเครดิตการ์ดของบอยผมเคยโดนแบล็คลิสต์นะช่วงนั้นหมุนขนาดแต่นั่นน่ะคือเหี้ยสุดละนั่นคือไม่มีช่วงนั้นผมให้เงินตัวเอง 5,000 บาทในการใช้อยู่ให้เงินตัวเองมันเป็นช่วงที่ไม่ได้เอาเงินเดือนกันอะไรกันมันเป็นช่วงที่โอ้ my god ตอนดูย้อนกลับไปแล้วนะมันเป็นช่วงที่ผมเรียนรู้มากที่สุดในชีวิตคือช่วงนั้นเลยคุณเรียนรู้อะไรบ้างจากช่วงนั้นทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาสามารถเอาหายไปหมดทันทีหายไปหมดทันทีคนล้มละลายกันเยอะนะคนฆ่าตัวตายก็เยอะช่วงนั้นครอบครัวสำคัญมากในมุมมองผมคุณมีครอบครัวที่เหลือคุณไม่มีหรอกมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะออกไปจากชีวิตจากชีวิตคุณก่อนที่ผมจะอายุ27นี่ผมเป็นทั้งเศรษฐีแล้วคนไม่มีทางในช่วงเวลาเดียวกันห่างกันไม่กี่ปีห่างกันไม่กี่ปีเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยอายุ23มีเงินเก็บเป็นล้าน24 10ล้านอ่ะหายไปหมดหายไปหมดเลยแล้วยังเป็นหนี้อีกด้วย yes เลยสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเราเรียนรู้โอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนู้นไม่ได้อะไรเรียนรู้เยอะอะครับช่วงนั้นอะแล้วแต่ที่มันนรกจริงโอ้ย3ปีนั้นit was bad คือปลายเดือนเอาลูกหนี้มาดูกันนะว่าจะเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตื่นอย่าให้ตังค์มันนี่ชิบหายนี่นี่ต้องจ่ายมันละผมจำได้อันนี้ผมจำได้มอนด์ด็อกออกชุดคาเฟ่โอเคอันนี้ผมจำได้บัญชีคุณสุกัญญามาหาผู้ใหญ่คนเดียวในบริษัท มาหาผมคุณสุกี้ถ้าเกิดเราให้เปอร์เซ็นต์มอนด์ด็อกนี่เราหมดแล้วนะจะให้ป่ะแล้วผมบอกว่าให้เพราะไม่ให้ไม่ได้ก็ได้แต่ตอนนู้นบอกว่าให้แล้วเขาบอกคุณสุกี้เงินก้อนสุดท้ายแล้วนะจำได้แล้วก็ให้ไปแล้วก็นรก it was really bad คือมันโอ้ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็โดนเลยบูมมันโดน it was the worst time of my life ช่วงนั้นเหมือนสุกี้แบบคิดจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เลยมั้ยไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่ผมจำได้เคยนั่งอยู่กับบอยวันนึงแล้วแบบเฮ้ยสุกระโดดดีมากจำได้คือตอนนั้นมันเหมือนแบบมืดไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงไม่ถูกคือในแง่ดนตรีมันก็ไม่เวิร์คไอ้แง่ทุกแล้วก็รู้สึกจากคนที่แบบก็สูงชิบเป๋งเลยอะแล้วก็ลงมาต่ำมากเลยอ่ะใช่ไหมผมไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่ผมจำได้ว่านั่งอยู่กับบอยครับเฮ้ยสนใจ อันนั้นสุดๆแล้วโอ้ย it was really bad it was ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์แล้วก็เด็กด้วยแหละแต่มันหลายอย่างเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมแล้วก็น้องๆเราศิลปินเราเด็กๆกันหมดอ่ะช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้มันเป็นช่วงที่ผมเพิ่งมีลูกผมเพิ่งคลอดเลยช่วงต้มยำกุ้งแหละแล้วเป็นช่วงที่ผมลาออกจาก A-Time ไปเริ่มต้นทำ Fact Radio คือท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการดิ้นรนแล้วก็มันก็จุดประกายให้ทำอะไรที่พิเศษออกมาเบเกอรี่รอดมาได้ยังไงช่วงนั้นคุณเอาตัวรอดจากวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับมันมาถึงจุดนึงที่เรารู้ว่าเราต้องหาครับพาร์ทเนอร์ละครับไม่งั้นไปไม่รอดอ่ะครับแล้วก็เจอโซนี่ไม่ค่อยลงตัวแล้วตอนไปเจอ BMG แล้วก็นั่งคุยแล้วก็โอ้มันเข้าใจว่ะ
ขาก็แบบเนี่ย if we invest in you it will be a long term investment เขาเป็นคนที่บอกผมว่าวงค่ายเพลงให้ finance มาคุมไม่ได้เขาบอกไม่ work ผมก็เลยว่าแม่งลงคือคุยกับมันแล้วคุยกับเขารู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะ get ก็เลยไปกับไปกับ BMG อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็อยากทราบก็ไม่ถึงกับรายละเอียดแต่ว่าก็การที่แบบเบเกอรี่ไปอยู่กับ BMG เนี่ยมันคือยังไงฮะเขาซื้อบริษัทไปเขามาหุ้นหรือมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในการทำงานของเบเกอรี่บ้างคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันมี structure which we needed มันทำให้เบเกอรี่กลายเป็นผู้ใหญ่อะพูดง่ายๆอะเขาจะมีผู้บริหารเข้ามาช่วยดูแลไม่เขามี CFO เขาใส่เขาเงินเขาอะเขาก็ใส่ CFO แต่ผมก็มีปัญหากับ CFO จนวันหนึ่งผมก็บอกเขาไอ้เฮียนี่ไม่ไปกูไปเขายอมผมอ๋อเหรอฮะเขาไปใช่ไปนั่นมันโง่มากผมบอกเขาไอ้นี่ไม่ไปผมไม่อยู่เขาก็เปลี่ยนให้แล้วตอนที่เราไปจับมือเขาทุกคนเพื่อนๆผมในวงการอินดี้ในโลกอ่ะโอ้ยสุด don't go with major มันโอ้ย major นอกประสบการณ์กับผมกับ BMG ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีมากเดินเข้าไปสู่ BMG มันไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเราเดินเข้าไปใน corporate ใหญ่อะไรเงี้ยมันวัดเราไม่มีทางเลือกนะแต่โอเคคือไม่งั้นก็จริงๆเรามีแต่ตอนนั้นอายุนั้นผมไม่รู้ผมนึกว่าเราไม่มีทางเลือกก็ไม่งั้นก็เจ๊งอ่ะมันคือการเอาตัวรอดมันคือเอาตัวรอดใช่มันคือการเอาตัวรอดแล้วก็ BMG was me going to business school เท่ากับว่าเราได้เรียนการ yeah. ทำธุรกิจไปด้วย yeah. เป็นการเรียนรู้เลยแหละว่าอย่างนี้ตรงนู้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนั้น and อยู่เข้ามา5ปีทะเลาะกัน2ทีแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยทะเลาะเรื่องอะไรฮะถ้าจะทะเลาะกันจำไม่ได้ละแต่น้อยมาก great experience you know ตอนเขาขายให้โซนี่ผมเข้ากับ culture โซนี่มันคนละวัฒนธรรมกันอะแล้วผมก็เรียนรู้จากเขาเยอะ creative เขาไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรเราเลย but they put a structure okay ปีนี้เรามีแพลนนะจะออกกัน20ชุดนะจะอย่างนี้นะคือเขา put structureแปลว่ามันดีสิดีมันดี เราดนตรีเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมดนตรีเราไม่ได้เปลี่ยนไปตอน BMG เข้ามา great partner I had a great experience with them and I learned from them and เข้าใจหลายอย่างจากเขาตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงปุ๊บแล้วเป็นความรู้ที่ผมก็ใช้มาจนถึงวันนี้แต่ผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะดีครับไอ้วันที่เราจะไปเซ็นสัญญาคือได้ตังค์มาแล้วอะเราไปที่ออฟฟิศเขาสารแดงจำทนายไม่ได้ละแล้วก็เอกสารเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็นั่งอยู่กับบอยสมเกียรติไอ้ฝรั่งมันก็ไม่มาสักทีนะผมก็แบบเฮ้ยปวดฉี่กูไปฉี่เราก็มีพวกตายางผมกลับเข้ามาในห้องนะไอ้บอยสมเกียรติมันเอากระดาษมาแล้วมันเอาตายางมาแล้วมันก็แบบทำดีไซน์กันผมก็แบบแล้วมันไม่ให้ตังค์เราต้องแล้วมันบอกเราเป็นเด็ก What the fuck you guys doing man come on ทำตัวเป็นดีๆหน่อยดีวะแล้วมันก็เอาตายางมันก็แบบเอาโชว์เขาโอ้ยกูจะบ้าตายเขาเปลี่ยนใจนี่แปลว่าไอ้ความเป็นเด็กเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะโอ้ก็ได้ถึงวันนั้นแล้วถึงวันนี้ครับเป็นกูจะบ้าตายสองตัวนี้แบบถึงวันนี้วันก่อนก็โอ้ยแบบสมัยก่อนเราจะไปเทศกาลดนตรีไงมีเดมมีเดมเราตอนเปิดบูธนี่ก็แบบใส่สูทกันแล้วไอ้สองตัวนี้มันจะชิ่งก่อนทุกวันเลยอ่ะแล้วมันชอบทิ้งผมอยู่คนเดียวที่บูธอ่ะเฮ้ยไอ้บอยสมเกียรติไปกูอยู่คนเดียวแล้วอ่ะแล้วผมกลับเข้าไปในห้องโรงแรมใช่ไหมไอ้บอยนั่งอยู่บนเตียงไปซื้ออุลตร้าแมนมาแล้วก็ทำอย่างนี้ผมจำได้เลยเดี๋ยวสมมุตินี่คืออุลตร้าแมนแล้วมันก็แบบว่ายังไงพวกเราชาวโลกผมแบบโอ้ยบอยในขณะที่ให้กูเฝ้าบูททั้งวันตลกคืออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เบเกอรี่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่านี่แหละฮะมีทีมงานมีผู้บริหารเป็นเช่นนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยมีสิ่งอะไรที่เบเกอรี่ต้องสูญเสียไปบ้างในการที่เข้าไปทำงานกับ BMGเบเกอรี่หรือว่าสุกี้บอยสมเกียรติมันไม่เหมือนกันนะ
งั้นเอาทีละอย่างเอาเบเกอรี่ก่อนไม่มีนะเราก็ยังเป็นเราอะเหมือนเดิมเราก็ยังทำชุดดีขึ้นด้วยซ้ำ cause they put structure they put structure into bakery ไงว่าโอเคสู่บอยทำไม่ทันงั้นอยู่ก็ต้องมีตัวอื่นมาเสริมก่อนนะไม่งั้นโดนเงินไม่เข้านะ it was all good เป็นระเบียบมากขึ้นเป็นระเบียบเป็นผู้ใหญ่อะเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ตอนนั้นผมจำตอนนู้นผมจับใดที่ไม่เกิน2ล้าน5ผมอนุมัติเองได้ okay. ผมจำได้ตอนนั้นผมคุยกับ MD ของอีกค่ายหนึ่งแสนห้าผมบอกฮะแล้วมึงจะทำงานยังไงอ่ะแบบมากกว่านั้นต้องขออนุมัติจากข้างบนหมดเลยโอ้โหไม่ต้องทำงานกันไปดีดิแบบ Jesus Christ ผมจับของผม2ล้าน5แล้วมันก่อให้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวสุกี้ว่ามันก็ไม่ใช่ของเราไงใช่ไหมมันเรา okay. ทำงานให้พาร์ทเนอร์เราด้วยไงเหมือนเราเป็นลูกจ้างบริษัทก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เพราะเขามามีหุ้นส่วนด้วยแต่ก็มีคนอื่นที่เขาหุ้นส่วนใหญ่กว่าเราอ่ะเราก็ฟรีเดิมเราก็หายไปเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับตอนนั้นตอนนู้นตอนที่เขามาซื้อเราขายลิขสิทธิ์เพลงของเบเกอรี่ให้เขาคือหลังชนเพดานอ่ะตอนนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยขออนุญาตถามตอนนี้เลยก็แล้วกันเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักกับบอยสุกี้สมเกียรติมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมาก We were desperate สิ้นหนทางจริงๆจริงๆมีหนทางแต่เราถ้าเกิดผมสิ่งที่ผมรู้วันนี้ผมไม่ขายนะแต่ตอนนู้นเรามองว่าเราไม่มีอันนี้ไม่ถามไม่ได้จริงๆคือมันเหมือนกับว่าศิลปินที่มาอยู่กับเบเกอรี่เขาไว้ใจบอยสุกี้สมเกียรติว่าเขาจะดูแลผลงานของเขาอย่างดีที่สุดแบบคนที่เข้าใจกันคราวนี้ไอ้วันที่แบบลิขสิทธิ์เพลงของเบเกอรี่ซึ่งมันก็คือเพลงคืองานของเขาเหล่านั้นด้วยเนี่ยถูกส่งต่อไปให้คอร์ปอเรทใหญ่อย่าง BMG โอเคเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงครีเอทีฟไอเดียหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไอ้ความเป็นเจ้าของเนี่ยมันถูกโอนไปนี่มันเขาจะรู้สึกไม่ดีไหมฮะมันมีฟีดแบ็กจากศิลปินตอนนู้นไม่มีโอเคไม่มีฟีดแบ็กจนเขาเริ่มมาเก็บค่าเลยก็คือตอนนี้ผมก็โดนเก็บในการเล่นเพลงตัวเองใช่ใช่ตอนนู้น it was so โอ้แค่ได้แค่ไม่ตายนี่ก็บุญแล้วอะตอนนู้นนะฮะความรู้สึกแค่ไม่โอ้โหเชิดกลัวตอนนั้นกลัวไหมฮะว่าโหศิลปินเขาจะว่าเราไหมว่าเนี่ยเราเอาเพลงเขามาจำไม่ได้คือเรียนตรงตอนนู้นเนี่ยโหมดของผมนะฮะคือ survival โอเคผมจะ how am I going to survive how we gonna จ่ายเงินคืนถึงวันนี้ก็yeah, สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตผมคือผมจ่ายเงินคืนทุกคนนะที่ผมภูมิใจนะตอนคือตอนนั้นหนี้สินเราแล้ว my experience ก็คือถ้าเกิดอยู่ไปคุยเขาดีๆนะทุกคนพร้อมที่จะโอเคครับคุณสุกี้เราเข้าใจเกือบทุกคนเลยนะเท่าที่ผมจำทุกคนเขาพร้อมที่จะทำงานกับคุณแล้วก็มันไม่มีอ่ะเพราะผมเข้าใจถูกไหมครับว่าตอนนี้สมมติเพลงของพลูเนี่ยลิขสิทธิ์คือของ BMG ถูกต้องถ้าพลูจะเอาเพลงนี้ไปเล่นในคอนเสิร์ตที่ใดก็ตามผู้จัดหรือพลูเองต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ต้องซึ่งอันนี้รวมถึงวงอื่นๆในเบเกอรี่ในยุคนั้นทั้งหมดด้วยโมเดิร์นด็อกก็เป็นถูกต้องพอถึงวันนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันรู้สึกไม่ดีไหมฮะ If I can turn back time I would have not sold our publishing if I can turn back time แล้วถ้าเกิดยังไงเราคุยเรื่องนี้ทั้งทีกันนะครับพอผมก็เจอตรงนี้มาก็คือว่าผมเข้าใจว่าเราต้องจ่ายแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเต้ก็รู้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในวงการเราตอนนี้คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับคือบ้านเรามันไม่มีมาตรฐานจริงครับมันเป็นปัญหามันก็มีเหตุการณ์ที่ฟ้องร้องขึ้นศาลกัน There's no standard แล้วก็คำว่า no standard ที่นี่หมายความว่าสมมติว่าจะเล่นเพลงในคอนเสิร์ตเนี่ย3คอนเสิร์ตอาจจะคิดราคาเราไม่เท่ากันเลยครับก็คือว่าอเมริกาเขามี ASCAP BMI เขามีพวกองค์กร IFPI พวกองค์กรกลางต
ตอนนี้บ้านเราเนี่ยใครที่รู้จักวงการเพลงไทยเนี่ยคุณมีไม่ได้หรอกถ้าเกิดยักษ์ใหญ่เขาไม่คุยกันน่ะจริงครับใช่ครับ and it's a big pro you know it's a ผมจัดเทศกาลดนตรีที่ผมไม่รู้ต้องจ่ายกับใครบ้างซึ่งปวดหัวมากแล้วมุมมองส่วนตัวของผมก็คือว่าทำไมเรายากวะนะเมืองนอกผมจำไม่ได้ 3% นี่เขาคิดถ้าเกิดผมจำถูกนะเขาคิด 3% ผมเคยจัดคอนเสิร์ตกรุงเทพเชียงใหม่เขาคิดผมเท่ากันแล้วผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยแต่เชียงใหม่รายได้มัน1/3อ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่คิดเรทแบบนี้ใช่ไหมคอนเสิร์ต200คนไม่ต้องจัดหรอกจะเอาเงินค่าลิขสิทธิ์แดกไปหมดแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะผิดมุมมองผมผิดมันต้องมีมาตรฐานซึ่งมันมีโอกาสที่จะเดินไปสู่จุดนั้นไหมครับณวันนี้เท่าที่สุกี้รู้ no เพราะว่าเราไม่สามัคคีเราไม่เป็นหนึ่งนะฮะเราถ้าเกิดเราคุณแม่ผมชอบพูดดูกีฬาไทยดิที่ชนะมวย ยกกล้ามยิงปืน individual sport team sport ไม่มีคนไทยไม่ถ้าเกิดศิลปินนักดนตรีมันรวมมือกันจับมือกันน่ะ it won't happen เพราะจะมีหมาเน่าตัวหนึ่งกูเอาไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ I believe that ถ้าเกิดอยู่ไม่มาจับมือด้วยกันแล้วเป็นหนึ่งเนี่ยอยู่ไปผมคุยถึงคนข้างล่างนะมันไม่ได้หรอกอเมริกาเนี่ยเขาจับมือกันหมดใช่ไหมคือเขามีระบบของเขาอะเขามีเอาง่ายๆเลยยูแบบยูอยากเป็นนักแสดง you have to be part of the screen actors guild ใช่ไหมยูจะจ้างใครยูต้องจ้างคนในยูเนียนยูเนียนก็จะดีลทุกเรื่องที่เป็นเรื่องปวดหัวให้ยูบ้านเรามีเปล่าแต่ไม่มีครับนักกีฬา NBA ใช่ไหมมันจะมีนักกีฬาจับมือกันไม่ได้เงินเดือนต้องผมชอบ MMA มากไอ้เหี้ยนี่ไม่มี MMA ไม่มียูเนียนเพราะว่า UFC control อยู่คนเดียวโอ้โหรายได้ก็เลยOkay. กระจอกอะแต่ถ้าเกิดไอ้พวกนักสู้มันก็พยายามทำกันนะแต่มันยังทำกันไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดอยู่บอลเทนนิสกีฬาเป็นตัวอย่างที่ดีเขามาจับมือกันไงแล้วมันโอเคก็ต้องรอต่อไปสิฮะถ้าอย่างนี้ again culture เราเป็นระบบลูกพี่ลูกน้องเราเป็นระบบอุปถัมภ์ไม่ได้อะวัฒนธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับกีฬามันไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีมันเกี่ยวกับculture มันวัฒนธรรมเรามันไม่ใช่อย่าเข้าใจมุมผิดวัฒนธรรมมันก็มีข้อดีด้วยนะใช่ข้อดีมันก็มีแต่ข้อไม่ดีมันก็มีอ่ะหรือมันต้องพยายามหาวิธีทำให้มันเวิร์คภายใต้วัฒนธรรมนี้ให้ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนวิธีมันอาจจะเป็นคนละวิธีกับที่อเมริกาใช้ผมสนใจเรื่องวัฒนธรรมมากเพราะว่าตอนเราคุยถึงวัฒนธรรมปั๊บนะครับมันไม่มีผิดมีถูกอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ใช่ไหมคืออเมริกัน culture ไทย culture ยุโรปญี่ปุ่น culture มันทะเลาะ กันไม่จบอ่ะมันคนละแต่หลายอย่างมันก็เลยทำให้เราอยู่กันในช่วงท้ายๆของเบเกอรี่เนี่ยนะครับมันจะมี2เหตุการณ์ที่อยากฟังความเห็นของสุกี้อันนึงคือเรื่องของโจ้ครับพอสคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ